ราชาผ่อนผันปลนพระราชทานอภัยโทษได้แต่ไม่สามารถจะให้พญามัจจุราชผ่อนผันความตายได้เลยนี่มันเป็นสัจจะความจริงอย่างนี้นะฉะนั้นจะเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพราหมณ์ก็ตามร่ำรวยมีกำลังอิทธิพลหรือมีเดชานุภาพมีศักดิ์ใหญ่แค่ไหนพญามัจจุราชไม่เคยเห็นแก่หน้าใครเลยเพราะฉะนั้นจึงมีความคิดว่าเราจักประพฤติธรรมท่านบอกว่าบางท่านพอพิจารณามรณภัยอย่างนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้จึงมีความคิดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะระดมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วก็ระดมความเพียรกันอย่างตั้งมั่นธรรมนั้นแลย่อมรักษาย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะธรรมที่ประพฤติดีแล้วก็นำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วเพื่อผู้ประพฤติธรรมก็ย่อมไม่ไปสู่ทุคตินะเช่นพระโสดาบันนี่ท่านไม่ไปทุคติเลยนะแต่พวกเราเป็นยังไงอบายทุคติวินิบาตรอข้างหน้าเต็มใช่ไหมเห็นไหมบาปเอ่ยทุจริตเอ่ยอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยมันล้อมมาข้างหลังเต็มไปหมดมันจ้องเราอยู่ตลอดเวลานะบาปใหม่ทุจริตใหม่ที่เราจะต้องทำเนี่ยโอกาสครบกรรมบถนำสู่อบายก็อีกเยอะมากเราจะต้องลำบากแน่นอนนะถ้าเราไม่สามารถทำกระแสกิเลสให้หมดสิ้นจากกามรสันดานเป็นต้นได้เปรียบเสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนสูงจรดฟ้าเนี่ยกลิ้งมารอบด้านทั้งสี่ทิศนะทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกบทขยี้สัตว์ทั้งหลายเสียชั้นใดความแก่และความตายครอบงำสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและจันทานตลอดถึงจันทานเนี่ยคนเก็บขยะคนชราคนกวาดขยะเป็นต้นชรามรณะย่ำยีได้หมดไม่เหลือตอนนี้ชราเล่นงานแล้วใช่ไหมเล่นงานแล้วหลายคนลำบากสังเกตดูไหมเจริญกรรมฐานก็เริ่มฟั่นเฟือนเลือนเลอะคิดอะไรก็ไม่ก็ออกหลงลืมเนี่ยชราเนี่ยมีความชราเนี่ย ไม่เว้นใครเลยนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลรถพลลาภเนี่ยจะใช้เวทมนต์ต่อสู้เอาทรัพย์สินจ้างไม่อาจจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นท่านจะคนฉลาดบัณฑิตเมื่อมองเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตนพึงปลูกฝังศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจผู้นั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญในโลกนี้จากไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์นะถ้ามองอย่างนี้ชาวโลกเนี่ยถูกมัจจุราชคอยประหัตประหารแล้วก็ถูกชลาปิดล้อมอยู่ไหมถูกลูกศรคือตัณหาทิ่มแทงตลอดโดนทิ่มแทงไหมตัณหาคือความทยานอยากทิ่มแทงผ่านไปด้วยความปรารถนาทุกเวลาเลยมีเวลาไหนบ้างเอาที่ไม่อยากมีไหมนั่งนานก็อยากเปลี่ยนไหมนี่ถูกตัณหาเป็นลูกศรมันทิ่มมาตลอดเนี่ยอยากตลอดนะเนี่ยอยากนั่งกรรมฐานก็อยากไม่นั่งได้นานๆใช่ไหมหรออยากความอยากมันเล่นเนี่ยยังไม่ได้ไปที่เหตุผลเท่าไหร่เนี่ยบางทีพอนั่งกรรมฐานพอไม่ได้ความสุขอย่างที่หวังก็เป็นทุกข์ทรมานอีกพอนั่งกรรมฐานพอความสุขมันเกิดขึ้นมาก็ไปเพลินอยู่กับความสุขแทนที่จะเดินสติเดินสมาธิเดินความเพียรให้ต่อเนื่องกลับไปเสวยผลของความสุขที่ตนเองนั่งมีสมาธิพอกินความสุขได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนักเข้าสมาธิสติไม่ได้ทำติดต่อความทุกข์ตามมาเข้าสมาธิไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอีกกระวนกระวายนี่เห็นไหมตัณหามันเป็นลูกศรไหมคอยทิ่มคอยแทงตลอดเวลาเนี่ยผ่านไปด้วยความปรารถนาตลอดเวลาเลยอ่ะนี่ไงเราถูกตัณหาเล่นงานแม้กระทั่งจะมาประพฤติปฏิบัติความตายความเจ็บไข้ความแก่เป็นเหมือนไฟสามกองเนะที่คอยไล่ตามที่กำลังที่จะรับมือได้หรือไม่มีเร่วแรงก็จะวิ่งหนีก็ไม่พอเนะเราไม่รู้จะวิ่งหนียังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้างวันคืนล่วงไปชีวิตของคนเราก็พร่องลงไปจากประโยชน์ที่จะทำจะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามวาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท
ท่านจงไม่ควรประมาทจะประมาทในคำสอนมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านบอกว่าในขุททกนิกายในชาดกว่าข้าพเจ้าเห็นลูกชายของท่านทั้งหลายเรียกขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋าเนี่ยเป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยากแต่อยู่มาเนี่ยได้ยังไม่ทันเข้าวัยชราก็ตายก่อนเสียแล้วข้าพเจ้าเห็นลูกหญิงของท่านทั้งหลายเป็นรุ่นสาวสวยงามน่าชมแต่มาสิ้นชีวิตไปเสียเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ยังอ่อนๆถูกเขาถอนไปแล้วถูกเขาถอนไปแล้วแท้จริงชายหรือหญิงก็ตามถึงยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตเรายังหนุ่มเรายังสาวอยู่วันคืนก็คล้อยไปอายุก็น้อยเขาทุกทีเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำที่มันงวดลงเลยมันงวดลงเลยเหมือนกันนั่นแหละความเป็นหนุ่มความเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้ชาวโลกถูกมัจจุราชเนี่ยประหัตประหารถูกชราปิดล้อมไว้คืนวันผ่านไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เลยอ่ะสังเกตดูที่วิ่งพลานกันอยู่อ่ะห่วงงานห่วงการวิ่งกันวุ่นวายไปหมดเลยปล่อยให้วันก้อยเวลากินชีวิตไปเรื่อยๆ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 เพราะอะไรโมหะโมหะมันปิดปัญญาไม่เกิดมีแต่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันอยู่เห็นไหมเราเดี๋ยวมากี่วันแล้วในที่สุดจริงๆมาดูกระแสชีวิตสิเมื่อเขาเอาได้มาทอผ้าเขาก็ทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอต่อไปก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีนี้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชั้นนั้นเคยเห็นก็ทอผ้าไหมเขาทอไอ้ส่วนที่ทอไปได้มากเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็เหลือน้อยชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่หยุดทอไม่หยุดเนี่ยทุกวินาทีชีวิตหมดทุกวินาทีแต่เผอิญปัญญาไม่ถึงพอปัญญาไม่ถึงเราเลยไม่เห็นไงเหมือนเรามองเทียนที่เขาจุดเนี่ยเราก็นึกว่าโอ้ยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะที่ไหนมันไหม้ตลอดเวลาไหมตลอดเวลาเลยไส้มันก็หมดไปตัวเทียนมันก็ค่อยหดไปตลอดเวลานี่เรียบร้อยแล้วมันเท่ากันที่ไหนใช่ไหมต้นเทียนเท่ากันที่ไหนถ้ามองอย่างนี้อายุของมนุษย์ทั้งหลายไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีกนะชั้นนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งพัดพาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปชั้นใดความแก่และความตายก็พลัดพาสัตว์ไปหาความตายอย่างผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยอยู่ตลอดเวลานะจากการที่จะต้องร่วงหล่นแม้ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็มีภัยตลอดเวลาคือจะต้องตายเกิดแล้วจะต้องตายตอนเช้ายังเห็นหน้าอยู่มากคนนะพอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเมื่อเย็นยังเห็นหน้ากันอยู่พอรุ่งเช้าบางคนก็ไม่เห็นควรรีบทำความเพียรแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะการผิดผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นไม่มีเลยบอกไม่มีบุตรของข้าพเจ้าทิ้งร่างไว้เหมือนงูรอกคาบเก่าทิ้งไปเสียเมื่อร่างกายใช้สอยไม่ได้เขาก็ตายจากไปเขามาจากปรโลกข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชื้อเชิญนะเขาไปจากปรโลกข้าพเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตเขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นการคร่ำครวญลำพันธ์ในการจากไปของเขานั้นจะมีประโยชน์อะไรนี่คนมีปัญญาคิดอย่างนี้นะจะมีประโยชน์อะไรถ้าร้องไห้ไปร่างกายข้าพเจ้าก็จะพ่ายผอมการร้องไห้ข้าพเจ้าก็มีไม่มีผลดีอะไรญาติมิตรสหายทั้งหลายข้าพเจ้าก็จะยิ่งมีแต่ความไม่สบายใจถ้ามองอย่างนี้ท่านพูดถึงว่าผู้ใดที่เศร้าโศกถึงความตายก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้ขอพระจันทร์เคยเห็นเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์ไหมซึ่งโคจรไปในอากาศคนตายถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ว่าญาติคร่ำครวญถึงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเขาไปแล้วตามวิถีทางของเขาถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตนนะคือคนที่ตายไปแล้วก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเองซึ่งตกอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราชตลอดเวลาถ้าจะร้องไห้ควรร้องไห้แก่ตัวเองนะใช่ไหมไม่ควรร้องไห้คนอื่นนะควรร้องไห้แกตัวเองนี่แหละเพราะอะไรเพราะถูกพญามัจจุราชล้อมอยู่ตลอดเราออกไหมอายุสังขารเนี่ยใช่ว่าจะประมาทไปตามสัตว์ผู้ยืนผู้เดินผู้นั่งผู้นอนอยู่ก็หาไม่นะวัยก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆทุกหลับตาลืมตาทุกหลับตาลืมตา
เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพลัดพรากจากกันก็ต้องมีนะโดยไม่ต้องสงสัยหมู่สัตว์ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้ออื่นดูก่อกันควรจะเมตตากันไม่ควรจะโกรธกันไม่ควรจะไปริษยากันไม่ควรจะไปมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าสำหรับปุถุชนนะผู้ในไม่ได้เรียนรู้นะไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สดับเนี่ยสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศปุถุชนนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเราผู้เดียวเท่านั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ที่เป็นเช่นนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังมีการมายังมีการไปยังมีการจุติคือตายยังมีการอุบัติอยู่ตราบนั้นสําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมมีพินาศสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่แก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกมัวหมองร้องไห้ตีอกคร่ำควรวญหลงไหลฟั่นเฟือนแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันย่อยนะไม่อยากรับประทานร่างกายก็ทรุดโทรมการงานก็ไม่เป็นอันทำพวกศัตรูก็พากันชอบใจฝ่ายมิตรก็พอกันเสียใจถ้ามองในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าชี้บอกว่าชนทั้งหลายเนี่ยมัวเมาประมาทไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่มุ่งหวังพอไม่พิจารณาถึงว่าเรานั้นจะบริหารยศฐานะโภคสมบัติจะบำรุงเลี้ยงภรรยาหมู่ญาติกับทั้งประชาชนนอกนั้นนี่คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้นะถ้าเรามองในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าชนทั้งหลายก็เศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราแต่แท้แล้วสิ่งที่หวงแหนนั้นน่ะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เลยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่จีรังนะบอกว่าอานนท์พระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นบอกว่าให้เห็นว่าบอกว่าอานนท์สมัยนั้นนะพระเจ้าต้องการชี้เห็นใช่ไหมบอกว่าการเวลาก็ล่วงไปคืนวันก็ผ่านไปวัยก็หมดทีละน้อยตามลำดับผู้เล็งเห็นภัยในความตายนี้พึงหวังความสงบก็ให้ละเหยื่อที่ล่อละโลกามิตรในโลกเสียถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าพิจารณาบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่ทําไว้แต่ที่หน้าที่ไหนๆเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่กลัวต่อความตายที่จะมาถึงใช่ไหมถ้าเราพยายามทําเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเจริญศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ไม่ต้องกลัวปรโลกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถเดินศีลเดินสมาธิและปัญญาเป็นต้นได้โหน่ากลัวมากนะเช่นจิตของเรายังว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลายังถูกราคะโทสะโมหะกระทบกระทั่งตลอดเวลานี่เสียหายมากพระเจ้าเล่าอดีตให้ฟังบอกอานนท์สมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะเราปกครองนคร 84,000 อันมีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขเหล่านั้นก็ของเรานะปราสาท 84,000 ปราสาทที่มีธรรมปราสาทเป็นประมุขอันนั้นก็ของเราก็ไล่ไปตามลำดับตลอดถึงนางสนมกำนันเป็นต้นไล่ไปตามลำดับรถ 84,000 คันมีเครื่องอลังการล้วนได้ทองมีธง